สวัสดีค่ะวันนี้พบกันในความแตกต่างของ2ท่าระหว่าง Cobra Pose และ Upward Facing Dog เรามาดูกันว่า2ท่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร alignment ของร่างกายในแต่ละส่วนเป็นอย่างไรเริ่มจาก Cobra Pose ท่างูเห่าเราเริ่มจากเรานอนยาวลงที่เสื่อเท้าชิดกันหลังเท้าวางอยู่บนพื้นมือของเรานะคะมาอยู่ในระดับอกนิ้วมือชี้ไปด้านหน้าซอกหนีบเข้าหากันเราต้องการบีบเราต้องการเปิดสะบักนะคะเปิดสะบักทางด้านหลังซอกหนีบเข้าหากันเซอร์ตัสแข็งแรงเซอร์ตัสคือกล้ามเนื้อส่วนนี้หายใจเข้าเรายกตัวขึ้นลำตัวส่วนล่างของเราอยู่บนพื้นศอกเรายังงออยู่เรายืดอกไปด้านหน้ายืดคางหายใจเข้าลึกๆนิ้วมือสังเกตนะคะวางเกลี่ยนิ้วออก10นิ้วเพราะว่าเขาจะต้องรับน้ำหนักแทนตัวเรานี่คือ Cobra Pose ลำตัวส่วนล่างยังอยู่บนเสื่อศอกงอยืดหลังยืดอกไปด้านหน้าแล้วคลายอย่างที่2 Upward Facing Dog ต่างอย่างไรเลื่อนมือมาอยู่ระดับเอวค่ะศอกหนีบเข้าหากันเหมือนเดิมขาตึงหลังเท้าวางอยู่บนเสื่อสังเกตร่างกายตัวเองนะคะพร้อมกันนั้นหายใจเข้ายกตัวขึ้นท่านี้แขนยืดแขนหนีบเข้าข้างลำตัวหน้าขานำขึ้นมาจากเสื่อ Upward Facing Dogความต่างนะคะหลังจากฝึกตรงนี้แล้วนั่นส่วนใหญ่เลยนะจะให้วิญญาสักโฟกลับไปที่ Downward Facing Dog โดยที่ในวิญญาสักโฟมี2แบบในการขึ้น Downward Facing Dog แบบแรกหักนิ้วค่ะหักนิ้วเท้าเลยนะคะหักนิ้วเท้าแล้วขึ้นแล้วก็เซตอัพตัวเองในท่า Downward Facing Dog นะคะแบบที่2 อยู่ในท่านี้หักนิ้วไม่ไหวในเคสของผู้ฝึกแรกๆนะคะก็คือจิกง่ายหน่อยยกสะโพกยกเข่าขึ้น Downward Facing Dog เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าท่าต่างๆในโยคะไม่ได้ยากเลยท่าต่างๆเราสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองฝึกบ่อยๆเป็นประจำฝึกให้สม่ำเสมอสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยโยคะกันค่ะ